รเบญจลักษณ์น้ำฟ้ามีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารการศึกษาปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการค่ะท่านเป็นผู้ริเริ่มผลักดันการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นที่สำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542จนถึงปัจจุบันฉบับที่3พ.ศ.2553ค่ะนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในโรงเรียนก่อให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาผู้นำและพัฒนาเยาวชนไทยมากมายรวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนและเยาวชนนานาชาติค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากลและหลักสูตรประชาคมอาเซียนโดยได้ก่อตั้งพัฒนารูปแบบของโรงเรียนที่เป็นศูนย์อาเซียนศึกษากิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนขณะนี้กำลังพัฒนาหลักสูตรประชาคมอาเซียนร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะรวมทั้งเป็นตัวแทนประเทศไทยในการร่วมประชุมด้านการศึกษาระดับนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศทั้งที่เป็นการประชุมหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติได้แก่ยูเนสโกยูนิเซฟนะคะแล้วก็หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆได้แก่ซิมิโอธนาคารโลกเป็นต้นรวมถึงได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการกำหนดแผนพัฒนาของประเทศต่างๆและการเป็นวิทยากรให้แก่ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศด้วยค่ะดร.เบญจลักษณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชานโยบายการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนและปริญญาโทในสาขาการประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะและณตอนนี้นะคะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.เบญจลักษณ์น้ำฟ้าค่ะและขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษการเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ของเด็กไทยเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนค่ะขอเสียงปรบมือค่ะกราบสวัสดีท่านผู้อำนวยการท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาจากประเทศต่างๆ So good afternoon to all our very special guests. I think we have learned a lot today, you know, from you. ก็ในช่วงประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะที่เดี๋ยวจะมาคุยก็ได้ดูตารางนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนั้นคิดว่าพวกเราในห้องนี้เนี่ยก็ได้เห็นนะคะมิติทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศนะคะที่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทั้งมิติของห้องสมุดแต่โดยเฉพาะก็คือเรื่องของทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการส่งเสริมการอ่านและสุดนำไปสู่นิสัยหลักการอ่านนำไปสู่เรื่องของการเข้าถึงข้อมูลซึ่งอันนั้นเป็นการสำคัญแล้วก็สำคัญมากสำหรับคนในศตวรรษที่21นะคะเราพบกับท่านอาจารย์ดร.อมรวิทย์เมื่อเช้านี้เกี่ยวกับศตวรรษที่21เราก็คิดก็คงต้องตระหนักร่วมกันว่าศตวรรษที่21เนี่ยมันเข้ามาแล้ว12ปีนะคะเราเข้าสู่ทศวรรษที่2ของศตวรรษนี้นะคะมันยังอยู่อีกประมาณ7ทั้งหมด88ปีกว่าจะข้ามไปสู่ศตวรรษที่22นะคะดิฉันชอบคุยกับเพื่อนๆว่าพวกเราก็เป็นคน2ศตวรรษอย่างมากนะคะมาในศตวรรษที่20ถ้าใครอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะคะเราก็เกิดในศตวรรษที่20แล้วเราก็น่าจะอยู่ประมาณศตวรรษที่21นะคะเพราะมันต้องใช้เวลาอีกประมาณ88ปีแต่ก็ยังไม่แน่นะคะวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามากนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำให้คนสามารถอายุยืนยาวได้เป็นร้อยอันนั้นก็ว่าต่อไปนะคะท่านอาจารย์วรากรสามกฎเศรษฐ์ท่านชอบพูดบอกอาจารย์หายใจเขาไว้เดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์ก้าวไกลนะคะเรื่องของการผ่าตัดก็ไม่ต้องเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านวรากรก็บอกหายใจเขาไว้หายใจเขาไว้นะคะก็นะฮะวันนี้ก็ยินดีค่ะที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราซึ่งเป็นกำลังสำคัญนะคะโจทย์ของดิฉันก็คือเรื่องของการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็นั่นคงใช้ครึ่งแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องประชาคมอาเซียนอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหลายๆคนก็คงรู้แล้วแหละขณะนี้ดิฉันคิดว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุกข่าวนะคะประชาคมอาเซียนเนี่ยเข้ามานะคะกระแสในเรื่องนี้เข้ามาสู่ความสำคัญและการรับรู้ของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ
พอเราพูดถึงเรื่องของอาเซียนเนี่ยมันก็มีคำอยู่สองคำนะคะปกติมันมีเอเชียกับอาเซียนนะคะเวลาที่เราพูดเอเชียก็คือประชากรในภูมิภาคเอเชียนะคะเหมือนเช่น Southeast Asian Southeast Asian ก็คือประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วเราก็มีคำว่าอาเซียนอาเซียนขึ้นมาก็คือเรื่องของประชาคมประชาชาตินะคะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อย่างจริงๆเราคงรู้แล้วแหละว่าทำไมจะต้องขับเคลื่อนเรื่องของประชาคมเนี่ยแต่ก็อยากจะบอกว่าคือโลกนะคะโดยเฉพาะในศตวรรษที่21ขึ้นไปเนี่ยนะคะเราคงรู้ว่าโลกเราเนี่ยคือขณะนี้ประเทศเล็กๆประเทศเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะในมิติที่โลกเราขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจนะคะดังนั้นถ้าเรามองในแผนที่โลกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรื่องของนะคะมีการจับตัวรวมกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มต่างๆและล้วนแล้วแต่ที่จะส่งเสริมในเรื่องของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเนี่ยและอาเซียนของเราก็เช่นกันนะคะประเทศ10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รวมตัวกันนะคะมาเป็นประชาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คราวนี้ในเรื่องของการตัวเป็นประชาคมเนี่ยนะคะเราก็คงทราบว่าวันที่1มกราคม2558เนี่ยเราก็จะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการนะคะข้อท้าทายสำคัญเนี่ยในประเทศที่จะเป็นประเทศอาเซียนก็คือการสร้างความตระหนักการรับรู้และรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันของพลเมืองของประเทศที่เป็นประชาคมอาเซียนด้วยกันนะคะคราวนี้ในเรื่องของการสร้างความตระหนักเนี่ยเราก็มาดูกันสิว่าเราประเทศไทยและอีก9ประเทศในประชาคมอาเซียนเนี่ยเรามีความตระหนักเรื่องของการเป็นประชาคมอาเซียนมากแค่ไหนนะคะสัก3ปีที่แล้วเนี่ยเขามีการทำเซอร์เวย์ในเรื่องของทัศนคติใช่ไหมคะว่าถามความรู้ว่าเรามีความรู้นะคะเรื่องอาเซียนโดยไปทำเซอร์เวย์กับเด็กมหาวิทยาลัยนะคะโดยการถามคำถามข้อแรกนะคะรู้สึกว่าเป็นคนอาเซียนไหมนะคะก็ใน10ประเทศเนี่ยพอถามปั๊บนะคะก็เด็กๆในมหาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะก็ตอบมาเราก็จะเห็นว่าระดับการรู้สึกและการรับรู้ของประเทศไทยเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในอันดับ8นะคะในเพื่อนบ้านของเราลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยมาในระดับที่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการมีความรู้สึกว่าเราจะเป็นพลเมืองอาเซียนไหมนะคะคราวนี้ลองถามไปดูว่าเวลาที่เป็นประชาคมเนี่ยใช่ไหมฮะประชาคมมันเป็นการอยู่รวมกันแบบนิติบุคคลนะฮะเราเหมือนจดทะเบียนนะคะง่ายๆเหมือนจดทะเบียนสมรสนะคะเพราะเราอยู่กันตามกฎหมายนะฮะเราก็จะมีตราสัญลักษณ์มีเพลงชาติอาเซียนมีธงนะคะก็มีคำถามว่าเรารู้จักธงอาเซียนไหมนะคะก็คงจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะรู้ว่าอาเซียนก่อตั้งขึ้นเมื่อใดนะคะอาเซียนนี่จริงๆแล้วคือก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทยนะคะเมื่อ40ปีที่แล้วนักศึกษาอันนี้เป็นการเซอร์เวย์อันนี้ก็ทำจะให้เราได้เห็นนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันของเรานะคะคราวนี้ถ้าถามว่าเรารู้จากอาเซียนเรื่องอาเซียนเนี่ยที่ไหนจากแหล่งใดบ้างนะคะเราก็คงจะเห็นว่านอกจากโทรทัศน์แล้วเนี่ยสถานศึกษานะคะจากหนังสือนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเราในตรงนี้เนี่ยสถานศึกษาก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่จะทำให้เรารู้จักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแล้วนำไปสู่การเตรียมตัวเราให้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพนะคะเราก็บอกว่าเออเนี่ย3ปีมาแล้วนะคะเราก็มีเรื่องของไทยเข้มแข็งสพทเองก็มีเรื่องของโครงการนะคะ Spirit of ASEAN ทำเรื่องศูนย์อาเซียนในเขตพื้นที่นะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองบ้านสมเด็จโพเนี่ยก็ไปทำโพเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ความเข้าใจของอาเซียนอีกเช่นกันนะคะอันเนี้ยเขาทำในประชากรในกรุงเทพนะคะเขาก็คิดว่าจริงๆกรุงเทพแล้วก็เป็นที่รวมของประชากรที่มาจากทั่วประเทศนั่นแหละนะคะเขาถามว่าความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะตัวเลขก็คือเนี่ยไม่มีความพร้อม 52% น
นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยังอ่ะ 31% นะคะที่มีความรู้สึกแน่ใจว่ามีความพร้อมก็อยู่ประมาณเท่าไหร่คะ 10% นะคะถามต่อไปอีกนะคะว่ารับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนไหมนะคะก็ได้รับทราบก็ประมาณ 23% นะคะส่วนนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของไม่แน่ใจว่าทราบหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่ทราบเนี่ยก็ประมาณ 41% นะคะนี่ก็จะเป็นประชากรที่ทำให้เห็นตกลงอาเซียนมีกี่ประเทศนะสมาชิกของเราเนี่ยอาเซียนมีกี่ประเทศนะคะ10ประเทศนะคะเนี่ยถามว่าประเทศอาเซียนเนี่ยมีกี่ประเทศนะคะไม่ทราบถึง 49% อันนี้คือกลุ่มประชากรที่เป็นอยู่ในกลุ่มสำรวจนะคะไม่แน่ใจไม่แน่ใจ 20% ที่ทราบว่าอุ้ยอาเซียนมี10ประเทศเนี่ยมี 31% นะคะคราวนี้นิด้านะคะก็เมื่อกี้บอกเอ้ามีแต่กรุงเทพคราวนี้นิด้าเองเนี่ยก็ไปสำรวจประชากรทั่วภูมิภาคเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยความคาดหวังถามว่าท่านทราบเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในปี2015ไหมนะคะก็โดยภาพรวมเลยเนี่ยก็ทราบประมาณ 54% นะไม่ทราบ 45% คราวนี้เขาก็กระจายกันมาเป็นภาคในกรุงเทพนะคะ 50-50 แล้วก็ภาคกลางเหนือใต้อีสานออกตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เรามองดูว่าขณะนี้เนี่ยคนไทยของเราเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนนะคะต่อมาเวลาที่พูดถึงว่าท่านมีความรู้เรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยในปี2015ในระดับใดนะคะในระดับใดนี้ก็จะมีปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากมากที่สุดนะคะเหนือใต้อีสานออกตกนี่ระดับมากมากที่สุดเนี่ยไม่มีนะคะก็จะมีในระดับปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็อยากที่จะให้พวกเราเรียนคิดว่าที่นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยมีความสำคัญมากในเรื่องของจะทำให้นะคะเกิดการรู้เกิดการเข้าใจและเกิดการตระหนักนะคะกับห้องสมุดนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตนะคะแล้วก็ในหลายๆเรื่องที่เป็นบุคลากรของสถานศึกษานะคะคราวนี้ถามว่าสิ่งที่คาดหวังในการเป็นประชาคมอาเซียนของไทยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเศรษฐกิจดีขึ้นความเป็นปึกแผ่นนะคะการปรองดองอันนี้ก็คิดว่า PowerPoint นี้เดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดเพื่อนำไปศึกษาต่อนะคะได้ให้เห็นนะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง901นะคะ901นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่านับจากวันนี้จนถึงวันที่1มกราคม2558เราเหลือเวลาอีก901วันนะคะก็อยากให้พวกเรานะคะผู้ที่เป็นศูนย์กลางในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะในห้องนี้คงเป็นทั้งเตรียมตัวทั้งภาคประชาชนนะคะภาคโรงเรียนนะคะและก็ภาคโรงเรียนในหลายๆระดับเนี่ยได้มองเห็นว่าความสำคัญของเรื่องของการที่จะเตรียมประชากรเหลือเวลาอีก901วันนะคะซึ่งเราต้องนับถอยหลังแล้วเพราะว่าถามว่าไม่เป็นได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไปถึงเรื่องของการมีอะไรนะคะกฎกติกามีธรรมนูญอาเซียนออกมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็คือต้องเตรียมตัวนะคะแล้วเราก็จะได้มาดูว่าแล้วเด็กของเราประชาชนของเราเนี่ยเราจะต้องช่วยกันเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะก็ดิฉันก็ขออนุญาตเข้าไปอย่างเร็วในเรื่องของตรงนี้ซึ่งเรียนคิดว่าก็เป็นความรู้พื้นฐานนะคะเป็นข้อมูลสำคัญที่พวกเราก็ควรที่จะได้รับนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของคำว่า ASEAN เนี่ยมันมาจากไหนนะคะอันนี้เราก็ทราบกันได้ดีนะคะพอเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกนะคะเส้นรอบเส้นแบ่งเขตประเทศเนี่ยมันจะหมดไปกับประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยกันนะคะมันก็จะเป็นพื้นที่สีน้ำเงินทั้งหมดที่เรียกว่าเป็นประชาคมอาเซียนนะคะถ้าหากว่าดูในพื้นที่นะคะแผนที่โลกเราก็จะเห็นว่าอาเซียนเนี่ยนะคะ10ประเทศเล็กๆเรารวมตัวกันเนี่ยนะคะไม่เยอะแต่ว่าเราเป็น10ประเทศที่อยู่ในอุณหภูมิในยุทธภูมินะคะของพื้นที่ลุ่มน้ำและเป็น
ป็นยุทธภูมิที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในเรื่องของเกษตรกรรมที่เราเรียกว่าเป็นครัวของโลกนะคะตรงนี้ก็จึงเป็นที่จับตามองนะคะแล้วก็เป็นที่สนใจอาเซียนรวมตัวกันแล้วเนี่ยนะคะเรามีประเทศนะคะสมาชิกคู่เจรจาที่เราเรียกว่าอาเซียนบวก3นะคะก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะคะเข้ามาเป็นคู่เจรจาเราจะมาเข้าสังเกตการในการประชุมอาเซียนแล้วก็อันเรื่องไหนที่เราสามารถที่จะร้อยรัดกันได้เราก็จะมาทำโครงการร่วมกันนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีประเทศที่ยังเหลืออยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็คืออาเซียนบวก6นะคะอาเซียนบวก6ก็เพิ่มจังประเทศออสเตรเลียเวียดนามไม่โทษไม่ใช่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็อินเดียเข้ามาอีกและขณะนี้นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ยอร์กยาการ์ตาที่อินโดนีเซียเนี่ยเราก็ประกาศเป็นเรื่องของอาเซียนบวก8นะคะเพราะเรามีสหรัฐอเมริกาแล้วก็รัสเซียกำลังเข้ามานะคะก็ทำให้เห็นว่าในเรื่องของการรวมตัวนะคะอันเนี้ยมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นความเป็นอยู่นะคะมันเป็นสิ่งที่เด็กของเราแล้วก็ประเทศไทยและพลเมืองไทยเนี่ยก็จะเข้าสู่นะคะการใช้ชีวิตที่ไม่ใช่เป็นประเทศเดี่ยวนะคะอีกต่อไปแต่จะเป็นกลุ่มประเทศนะคะเราจะเห็นว่านะคะถ้าอาเซียนของเรา10ประเทศรวมกันเนี่ยเราก็ได้ประมาณ583ล้านใกล้ๆ600ล้านนะคะแต่พอเรามารวมกับอาเซียนบวก3นะคะมีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเรามีประชากร2,000กว่าล้านและยิ่งถ้าเรารวมนะคะอาเซียนบวก6นะคะเราจะมีประชากรถึง 3,200 ล้านตรงนี้ถ้าในมิติของเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีอะไรนะคะเป็นกลุ่มนะคะที่ดึงดูดความสนใจนะคะในการลงทุนในการต่อรองต่างๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะอาเซียนก่อตั้งในประเทศไทย40ปีมาแล้วนะคะอันนี้เราคงจะรู้แล้วก็ก่อตั้งโดยนะคะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศ5คนนี้แหละตรงกลางคือไทยนะคะแล้วก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์นะคะและ5คนเนี่ยมา40ปีที่แล้วมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราน่าจะอยู่คนเดียวไม่ได้นะภัยคุกคามก็เยอะราการล่าอาณานิคมก็เยอะอะไรเงี้ยเรามารวมตัวกันแล้วทำงานด้วยกันดีกว่าใน5คนนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวนะคะคือท่านถนัดคอมันนะคะซึ่งอายุมากมากๆแล้วนะคะนอกนั้นก็ได้สิ้นชีพตักใสไปหมดแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะอันนี้ก็คือสมาชิกนะคะสมาคมของประชาคมอาเซียนของเรานะคะใน5ประเทศแรกนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นอีก5ประเทศรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเรามีเป้าหมายว่าจะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนทางการในปี2015จริงๆเขาตั้งเอาไว้ใน2020นะคะแต่มันมีเรื่องของการภัยพิบัติเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำเรื่องของโรคระบาดอะไรหลายอย่างเนี่ยอาเซียนเลยต้องมานั่งคุยกันอีกทีนึงว่าเราน่าจะต้องเป็นอาเซียนเร็วขึ้นเพื่อให้โอกาสการช่วยเหลือกันของเราตามกฎหมายเนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นเขาก็เลยเลื่อนจาก2020มาเป็น2015นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของก็อย่างที่บอกนะคะแต่สัญลักษณ์อาเซียนเรามาจากอัตลักษณ์ของประเทศก็คือรวงข้าวนะคะ10ประเทศกินข้าวเหมือนกันก็จึงเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์คือรวงข้าว10รวงมัดอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อความเป็นปึกแผ่นแล้วก็ทำงานร่วมกันนะฮะก็อย่างที่บอกนะคะประชาคมเนี่ยอยู่รวมกันเป็นนิติบุคคลมีตราสัญลักษณ์มีธงชาติและมีเพลงชาตินะคะเพลงชาติเนี่ยก็ประเทศอาเซียนก็มาแต่งมาประมาณ90กว่าเพลงคัดเลือกเหลือ10เพลงเอาปรมาจารย์ทางด้านดนตรีของโลกมาเป็นคนตัดสินนะคะแล้วก็ผู้ชนะเลิศแต่งเป็นประเทศเพลงชาติอาเซียนก็เป็นคนไทยนะคะซึ่งขณะนี้ในอนาคตเนี่ยเพื่อความเป็นพลเมืองอาเซียนเด็กของเราเราก็มี2เขาเรียกสัญชาตินะคะเป็นไทยแล้วก็เป็นประชาชนอาเซียนนะคะร้องเพลงก็ต้องร้อง2เพลงนะคะเพลงชาติไทยและเพลงชาติอาเซียนอันนี้เพื่อเรื่องของการที่เขาจะอยู่ร่วมกันนะคะไม่ทราบในนี้ร้องกันได้หรือยัง นะคะเวลาที่เป็นประชาคมเนี่ย
นะคะพอเป็นประชาคมปั๊บเนี่ยก็จะมีเนี่ยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการอาเซียนซึ่งขณะนี้ก็คือคนไทยคือท่านดร.สุรินทร์ พิศสุบรรณท่านก็อยู่สมัยหนึ่งจะมี5ปีนะคะท่านอยู่มาตั้งแต่ปี2551และท่านจะสิ้นสุดในปีนี้นะคะ30ธันวาคมคราวนี้ประเทศต่อไปก็คงจะเป็นประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็อีก45ปีนั่นแหละประเทศไทยจึงจะกลับมาเป็นเลขาธิการอาเซียนได้อีกต่อไปนะคะเพราะว่าจะเป็นสมัยละ5ปีนะคะอันนี้ก็เรื่องของการอยู่ร่วมกันนะคะเรามีสำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตานะคะอินโดนีเซียนะคะตอนนี้เราก็มีเหมือนกับทูตเดียนเพิ่งที่เดียนตามท่านรัฐมนตรีไปประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนเนี่ยเขาก็จะมีทูตนะคะทุกประเทศจะส่งเรียกว่าทูตประจำนะคะประจำของแต่ละประเทศเนี่ยมาทำงานที่อาเซียนนะคะดังนั้นเนี่ยก็ให้เห็นว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันแบบประชาคมอาเซียนเนี่ยมันมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเราจะอยู่ร่วมกันโดยหลักการพื้นฐานในเรื่องของฉันทามติไม่แทรกแซงนะคะร่วมมือกันพัฒนาเวลาพูดถึงอาเซียนเราก็จะพูดถึง3เสาหลักนะคะเสาทางด้านการเมืองและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่ง3ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เราจะทำงานร่วมกันนะคะเขาก็จะเรียกเป็นเรื่องของ3ประชาคมนะคะการเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะมีหลายอย่างมีสิ่งที่เข้ามานะคะต้องมีทั้งธรรมนูญอาเซียนเป็นกฎบัตรอาเซียนมีผู้ที่ทำหน้าที่เลขาธิการอาเซียนนะคะแล้วมีการประชุมสมัยต่างๆนะคะท่านในสมัยของท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณเนี่ยเราก็ทำกฎบัตรอาเซียนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าเราเข้า Google ไปเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ากฎบัตรอาเซียนเนี่ยออกมาเป็นยังไงทำอย่างไรเด็กของเราเนี่ยจะได้เกิดการเรียนรู้ว่าธรรมนูญอาเซียนเนี่ยดูแลอะไรเขาบ้างนะคะกฎบัตรอาเซียนหรือธรรมนูญหรือข้อตกลงของอาเซียนเนี่ยจะบอกกับพลเมืองอาเซียนว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในไหนใน10ประเทศนี้เนี่ยเราจะถูกคุ้มครองอะไรบ้างนะคะนั่นหมายถึงเด็กไทยเราจะต้องรู้ว่าเพื่อนอีก9ประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศเรานะคะเขาไม่ได้มาอยู่แบบคนต่างชาติเหมือนเดิมนะแต่เขามาอยู่โดยมีกฎหมายคุ้มครองดังนั้นตรงจุดนี้นะคะนั้นเคยท่านพูดกับครูสังคมว่าเวลาที่เราเรียนหน้าที่พลเมืองเนี่ยเราเรียนรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเด็กเราต้องได้เรียนรัฐธรรมนูญอาเซียนไปด้วยเลยนะคะเพื่อที่จะได้มาดูเปรียบเทียบกันว่าอะไรในฐานะคนไทยเราได้รับการคุ้มครองดูแลโดยกฎหมายไทยและอะไรในฐานะที่เป็นคนอาเซียนเราได้รับการดูแลคุ้มครองโดยกฎหมายอาเซียนที่เราเวลาที่เราอยู่ในประเทศอื่นๆหรือมีคนอื่นมาอยู่ในประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กจะต้องได้ถูกเตรียมให้รู้จริงๆไม่ใช่เด็กนะพวกเราด้วยเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของตัวกฎบัตรอาเซียนนะคะซึ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถูกเซ็นชื่อโดยประมุขหรือผู้นำประเทศครบถ้วนก็ถือว่ากฎบัตรอาเซียนเนี่ยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายนะคะแล้วขณะเดียวกันเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยประเทศก็นะคะเลขาธิการอาเซียนท่านสุรินทร์ พิศสุวรรณก็ประสานงานกับทุกเสาหลักเพื่อที่จะให้เห็นว่าในทั้ง3เรื่องเนี่ยนะคะเราจะมีแผนปฏิบัติการอย่างไรนะคะประชาคมแรกที่เราเรียกว่าประชาคมการเมืองและความมั่นคงเนี่ยเขาก็จะมีอยู่โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญนะคะเรื่องที่จะให้เกิดความเป็นอยู่มีความมั่นคงนะคะต่อกันนะคะประชาคมเศรษฐกิจ AEC อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลกตอนนี้ขับเคลื่อนโดยฐานเศรษฐกิจและตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมาทำให้ชีวิตหลายๆอันเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะนะคะส่วนประชาคมสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเน้นในเรื่องของหลักกฎหมายความยุติธรรมและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองหมายถึงพลเมืองอาเซียนซึ่งต่อไปนี้ประเทศที่พัฒนาได้เร็วแล้วก็มีทรัพยากรดีก็จะต้องเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะดังนั้นตอนนี้เราก็มีเรื่องของเรารู้แล้วว่า
อาเซียนเกิดมาแน่นอนนะคะมีแน่นอนกฎบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เกิดต่อมาก็คือแผนปฏิบัติงานของประชาคมอาเซียนทั้ง3แผนนะคะอันนี้ก็อีกเช่นกันถ้าเราเข้า Google ไปเนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดว่าแผนต่างๆตรงนี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะแผนแรกๆซึ่งเน้นก็อาจจะคุยได้นิดนึงนะคะว่าแผนของความมั่นคงเนี่ยเจตนารมณ์สำคัญก็คือเพื่อให้ประเทศอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะร่วมกันนะคะเผชิญกับภัยคุกคามแบบต่างๆแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลเพราะว่าถ้าเราดูในแผนที่แล้วเนี่ยอาเซียนเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีอาณาเขตทางทะเลแล้วเราเนี่ยพอรวมตัวกันปั๊บเนี่ยเราจะปิดช่องแคบเลยนะฮะช่องแคบที่เป็นกันระหว่างตรงแถวๆอินโดมาเลเนี่ยนะคะซึ่งเป็นช่องแคบสำคัญในการเดินเรือนะคะดังนั้นนะคะแผนงานจัดตั้งตรงเนี้ยเขาก็เน้น3ประการอันนี้แผนของประชาคมแรกในเรื่องของการเมืองนะคะและในเรื่องของความมั่นคงแผนที่2เนี่ยเป็นแผนทางเศรษฐกิจเขาต้องการให้ภูมิภาคมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้อย่างที่บอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ย10ประเทศของเราเนี่ยขนาดรวมกันแล้วเนี่ยยังได้ประชากรแค่500ล้านนะคะน้อยกว่าประเทศจีนเราได้แค่1ใน3เองดังนั้นถ้าพูดถึงประเทศไทยเนี่ยวอลุ่มของการส่งออกเนี่ยถ้าคนเขาจะมาสั่งเนี่ยมันไม่เขาเรียกอะไรนะคะมันไม่มีอะไรแรงดึงดูดใจแต่ถ้าวอลุ่มของอาเซียนเนี่ยนะคะมันจะเป็นแรงดึงดูดใจดังนั้นก็จะบอกว่าการรวมตัวกันเนี่ยในเรื่องของแผนเศรษฐกิจที่เขาว่าต่อไปนี้จะต้องเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อไปนี้ก็จะมียี่ห้อสินค้ายี่ห้ออาเซียนนะคะสินค้ายี่ห้ออาเซียน made in Thailandmake in Vietnam make in Laos อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสินค้าที่เราส่งนะคะรวมตัวกันเพื่อส่งออกไปในภูมิภาคอื่นๆดังนั้นการสั่งซื้อการเจรจาเนี่ยจะเจรจาในวอลลุ่มอาเซียนคราวนี้ตรงเนี้ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าในประเทศอาเซียนเองเราก็ต้องแข่งขันกันด้านคุณภาพเพื่อที่จะได้เขาเรียกอะไรนะโควต้าในการผลิตถ้าเราทำคุณภาพไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าโควต้าการผลิตอาเซียนได้ตรงนี้ก็มีความสำคัญที่เราจะต้องเตรียมประชาชนนะคะเตรียมเด็กของเรานะคะให้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะคะตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนในเรื่องของเสาในเรื่องสังคมวัฒนธรรมนะคะก็มีการส่งเรื่องยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์นะคะแต่หลากหลายเป็นอัตลักษณ์เดียวแต่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดขายนะคะเป็นจุดที่ในประเทศอื่นๆนะคะในมีความสนใจตรงนี้มากนะคะเนี่ยก็จะมีการทำเรื่องทรัพยากรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เรื่องสวัสดิภาพทางสังคมเรื่องความยุติธรรมความยั่งยืนนะคะทางด้านอัตลักษณ์อาเซียนดังการลดช่องว่างการพัฒนานะคะก็อย่างที่บอกนะคะใน3เสาหลักเนี่ยเสาที่ค่อนข้างที่จะเข้ามานะคะมีผลในเรื่องของการเตรียมของเรายิ่งถ้าหากว่าเป็นอยู่ในสถานศึกษาคือการเรียนพวกเราทุกคนเรียนเพื่อที่จะได้ทำงานนะคะที่ดีที่เราจะสร้างคุณภาพสร้างทักษะสร้างสมรรถนะให้เราเกิดการทำงานที่ดีเนี่ยดังนั้นตัวเสาเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาเป็นเสาหลักนะคะในการขับเคลื่อนที่สำคัญและอันเนื่องจากว่าจะต้องเป็นตลาดเดียวนะคะทำเขาจึงต้องทำให้เกิดการคมนาคมขนส่งนะคะที่สะดวกลดเขาเรียกอะไรนะคะลดค่าใช้จ่ายในการคมนาคมนะคะขณะนี้เนี่ยนะคะเมื่อเช้านี่เองถ้าใครดูช่อง3นะคะจะมีคนมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าถนนเนี่ยมีอยู่23เส้นนะคะที่เชื่อมต่อกับประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะตัวอย่างถนนเส้นนี้ก็เริ่มจากประเทศจีนนะคะนครหนานหนิงไล่เข้ามานครหนานหนิงนะคะไล่เข้ามาเวียดนามใช่ไหมเข้ามาลาวเข้ามาด่านสุวรรณเขตของประเทศไทยมาถึงกรุงเทพนะคะอันนี้สร้างแล้วนะคะสร้างคือใช้แล้วในประเทศไทยถ้าใครเห็น AH เนี่ยนะคะป้ายสีน้ำเงินเนี่ยเป็นอันที่สร้างแล้วนะคะอีกเส้นหนึ่งหนานหนิงไปคุนหมิงลงมาเชียงรายผ
ผ่านสี่แยกอินโดจีนพิษณุโลกเข้ามากรุงเทพอีกเส้นหนึ่งจากพม่าเนี่ยคัดต่อไปออกเวียดนามนะคะรถไฟฟ้าก็สร้างแล้วนะคะแต่ละประเทศก็ทำอะไรนะคะทำงบประมาณต่อเชื่อมต่อรางมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เกิดอันเนื่องจากนะคะต้องการให้เกิดฐานการผลิตแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าไฮสปีดหัวกระสุนนะคะจากคุณหมิงไปสิงคโปร์เพราะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะคะในประชาคมอาเซียนเนี่ยมาพร้อมกันกับการคมนาคมที่สะดวกนะคะดังที่เรารู้ถนนไปถึงไหนนะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราอย่างที่เราทราบกันก็คือว่าเมื่อเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันใน10ประเทศโดยไม่ต้องมีพาสปอร์ตวีซ่านะคะไม่ต้องไปทำขอใบผ่านทางต่อไปสมาร์ทการ์ดของไทยเนี่ยเข้าปุ๊บปั๊บไปได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถึงมาเราก็ต้องถามแล้วเราเตรียมอะไรให้กับเด็กบ้างนะคะสี่แยกอินโดจีนนี่ตอนนั้นทันสมัยมากเลยนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พิษณุโลกนะคะแต่ต่อไปเนี้ยนะคะพอเป็นอาเซียนแล้วตรงเนี้ยก็ต้องเป็นป้ายภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาทางการของอาเซียนนะคะคำถามก็คือเด็กไทยจะต้องรู้กี่ภาษานะคะภาษาทางการของอาเซียนคือภาษาอังกฤษนะคะต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีขณะนี้เขามีอาชีพนะคะอาชีพในอาเซียนเนี่ยที่8อาชีพซึ่งสามารถที่จะไปทำกันได้ในทั้ง10ประเทศนะคะตั้งแต่แพทย์พยาบาลทันตแพทย์สถาปนิกวิศวะนะคะช่างสำรวจนักการบัญชีและท้ายที่สุดอาชีพที่8ที่เข้ามาคือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอันเนี้ยถ้าทำอัพขึ้นมาได้มาตรฐานของอาเซียนปั๊บเนี่ยเราก็สามารถจะไปทำงานเด็กๆของเราสามารถไปทำงานในอีก9ประเทศได้นะคะนั่นหมายถึงว่าอีก9ประเทศก็เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้เช่นกันนะคะดังนั้นการแข่งขันนะคะของเด็กไทยเราก็สูงขึ้นนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่กลางนะฮะถ้าเราดูในแผนที่อาเซียนแล้วเนี่ยใครจะไปไหนมาไหนจะขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยต้องผ่านประเทศไทยนะคะต่อไปนี้นะคะคำกล่าวทักทายต่างๆเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กของเรานะคะเพราะว่าเราจะมีเพื่อนอีก9ประเทศเนี่ยเข้ามาหลายคนหลายโรงเรียนตอนนี้แม้กระทั่งสปทเองเราก็มีโรงเรียนที่เราเรียกว่า Education Hub School เนี่ยเตรียมที่ว่าเอ๊ะถ้าเผื่อว่าลูกหลานอาเซียนเขาย้ายมาติดตามพ่อแม่มาแล้วอยากเข้าโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยจะสามารถรองรับเขาได้ไหมนะคะเป็นคำถามอันนี้ก็ยิ่งเป็นอะไรนะคะเส้นทางติดต่อระหว่างประชาคมอาเซียนกับประชาคมยุโรปนะคะขณะนี้เขาต้องการพอเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจปั๊บเนี่ยเส้นทางคมนาคมที่จะส่งผ่านสินค้าเนี่ยมีความสำคัญนะคะเขาออกมาเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยต่อไปนี้ในประเทศเราเนี่ยเราก็จะมีนะคะทางหลวงแผ่นดินไทยนะคะเรามี AH ก็คือทางหลวงอาเซียน A เฉยๆเนี่ยไปถึงนอร์เวย์นะคะขับรถไปเรื่อยๆนะคะถ้าในอาเซียนอะไรนะพาสปอร์ตวีซ่าก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมขับไปเรื่อยๆแต่พอเรียนเคยแซวเพื่อนบอกว่าถ้าขับข้ามฝั่งลาวแล้วต้องไปขับอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาขับคนละข้างกับของเราดังนั้นเรื่องของตรงนี้ที่เราคงจะต้องมาชวนคุยกันว่าแล้วนะคะเราเตรียมตัวเด็กอย่างไรนะคะในตรงนี้คราวนี้เมื่อเช้านี้ก็คงนะคะเรามีอยู่2นะมิตินะคะมิติหนึ่งเนี่ยโลกขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกของศตวรรษที่21ที่เราเรียกว่า globalization แล้วเราก็แปลว่าโลกาภิวัตน์ประเทศเราแปลว่าโลกฟ้าบ่ออาจกั้นนะคะก็เขามีความชัดเจนเรื่องฟ้าพอเข้ามายุคนี้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะมาปิดกั้นการสื่อสารได้อีกต่อไปแล้วนะคะโลกฟ้าบ่ออาจกั้นของประเทศลาวเนี่ยดังนั้นนะคะในศตวรรษที่21เนี่ยก็เป็นศตวรรษที่พวกเราเองก็คงจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะของมิติและเป็นศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดสำหรับเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมคะเมื่อเช้านี้เข้าใจว่าท่านอมรวิทย์นะคะ
ในศตวรรษนี้เนี่ยมันก็มีหลายเรื่องเรื่องของแม้กระทั่งนะคะอันนี้เป็นยังไงคะภาพที่เกิดขึ้นที่เราดูตอนนี้เรานึกไม่ออกเลยนะคะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ในประเทศไหนนะคะไปที่ไหนมันก็แทบจะมีอยู่เนี่ยแล้วถ้าหากว่าเรามองถึงประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรามีอะไรอยู่ในตู้ตรงนี้นะคะกับสิ่งที่เราเห็นขณะนี้เนี่ยก็คงจะได้เห็นว่ามิตินะคะของการใช้ชีวิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะ Who do you call a friend? Is it Facebook? ทุกคนเรียนไปกับน้องๆเนี่ยเดี๋ยวขอเช็ค Facebook หน่อยนะคะทีนี้มันก็เลยการอันนี้คือเด็กๆของเรานะคะในเรื่องของการที่เขาใช้ชีวิตกันอยู่นะคะนะคะขณะนี้ What does it mean to be educated ก็ต่างกันกับสมัยเรานะคะ Where and how do we learn นะคะ Where do we go for information นะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นยังไงจริงๆมันไม่ใช่ห้องเรียนอย่างเดียวแต่แหล่งเรียนรู้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ How do we read now you know How do we write How do we collaborateนะคะมิติตรงนี้บางอันมันเป็นค่อนข้างจะยากสำหรับครูนะฮะเพราะตอนเล็กๆคุณครูไม่เป็นแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เด็กๆของคุณครูเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะคะ How do we communicate นะคะติดต่อสื่อสารของเราอย่างไรนะคะอันนี้นะคะสมัยใครเนี่ยเขาบอกว่าเด็กหญิงมานีปีพ.ศ.2521วันหนึ่งแม่ซื้อเสื้อกระโปรงถุงเท้ารองเท้าและกระเป๋าหนังสือให้มานีแม่บอกมานีว่ามานีโตแล้วจะต้องไปโรงเรียนมานีได้ยินว่าจะได้ไปโรงเรียนก็ดีใจลุกขึ้นร้องชโยชโยเจ้าโตตกใจเห่าห้องห้องเด็กหญิงมานีในพ.ศ.2555วันหนึ่งมีซื้อ iPad รองเท้าและกระเป๋า Hermes มาให้มินนี่มีบอกมินนี่ว่าเห็นมินนี่อยากได้เลยเอาที่นาไปจำนองเพื่อซื้อให้มินนี่แต่เรื่องนั้นมินนี่ไม่ได้สนใจรู้แค่ดีใจที่จะได้ของลุกขึ้นร้องชโยชโยจนเจ้าบิ๊กตกใจเห่าห้องห้องนะคะแต่ตรงนี้ก็คือจะทำให้เห็นว่าคือมิติหนึ่งเนี่ยในลักษณะของการใช้ชีวิตนะคะในโลกที่เปลี่ยนไปสื่อที่เปลี่ยนไปนะคะแหล่งเรียนรู้และก็เครื่องมือที่เข้าถึงที่ใช้ในการเรียนรู้เนี่ยต่างไปก็คงอยากที่จะได้ให้มองว่านะคะในคอนเซปต์หรือว่าในการรับรู้และการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยเขามองอะไรและเขาคิดยังไงตอนเล็กๆนะคะคือความพยายามที่จะเข้าใจกับเด็กเนี่ยนะถ้าให้เด็กเขาออกแบบเองเนี่ยผ่านไหว้ครูเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะสมัยเราเล็กๆเนี่ยเราก็จัดนะฮะด้านภาพขวามือของพวกเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บอกในเรื่องของมิติแล้วก็วิถีไปนะคะนี่และอันนี้นะคะวันจันทร์เนี่ยจะปล่อยคาราวานล็อตแรกแล้วนะคะ 40,000 กว่าเครื่องมาแน่นอนมีแน่นอนนะคะคำถามก็คือเราจะเอาประโยชน์ได้ยังไงนะคะ iPad เนี่ยไม่ใช่ค่ะแท็บเล็ตเนี่ยคือถามว่าเด็กๆนะคือเด็กในกรุงเทพอาจจะไม่เท่าไหร่เด็กในกรุงเทพก็มี iPad แล้วซึ่งถ้าเราไปเห็นนะคะเดินออกไปข้างนอกในนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยถือนะคะแล้วพ่อแม่ก็เอาลูกก็เล่นเกมแล้วพ่อแม่ก็ไปตรงโน้นตรงนี้นะคะถามว่ามีอยู่ไหมมีอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้โอกาสของเด็กอื่นๆที่จะได้เห็นแล้วก็เข้าถึงเครื่องมือไอทีแต่อันที่สองสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเด็กที่เคยใช้ iPad เนี่ยพอมาเจอแท็บเล็ตเนี่ยนะคะเขาวาง iPad มาหาแท็บเล็ตตรงนี้คืออะไรรู้ไหมเขาเห็นมานีมานะในแท็บเล็ตนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะคือไอ้ตัวเนื้อบทเรียนที่อยู่ในแท็บเล็ตเนี่ยมันกลายเป็นคือปกติแล้วเนี่ยคุณครูจะบอกว่าเอาเก็บนะอย่าเอามานะ iPad เนี่ยเอามาไม่ได้นะiPad จะถูกมองว่าเล่นได้แต่เกมนะคะแต่ในขณะเดียวกันขณะนี้สิ่งเดียวกันที่คล้ายๆกับตัว iPad แต่เป็นคุณภาพของแท็บเล็ตเนี่ยเด็กเห็นมานีมานะเด็กเห็นใบโบกใบบัวนะคะเราก็อยากให้เด็กเห็นพระนเรศวรอยากให้เห็นประวัติศาสตร์อยากให้เห็นอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่ามันไปเข้า
มันไปเข้าจริตของเด็กอ่ะมันไปเข้าถึงความอยากจะอะไรนะคะมันเด็กเขาเกิดมาในยุคไอทีอ่ะบ้านเราเอาในตัวดิฉันนี่มากกว่าดิฉันคลอดที่หมอตำแยที่บ้านเด็กเราคลอดในห้องดิจิทัลใช่ไหมคะตั้งแต่เขายังท้องอยู่ก็มีอะไรไม่รู้มานาบท้องแม่อยากรู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายกระแสที่เขาหลุดเขาเรียกอะไรนะคะเขาอินเทอร์แอคกับไอทีเนี่ยมันเข้ามาจนกระทั่งมันเข้ามาอยู่ในตัวของเขาแล้วเขาก็ทำได้ง่ายถามว่าเด็กป.หนึ่งใช้ได้ไหมใช้ได้อย่างดีคราวนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณครูนี่แหละจะช่วยให้เด็กใช้ได้หรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาจริงๆเป็นปัญหาขององค์กรของสพท.ของสช.ของอะไรที่เราจะต้องทำยังไงนะคะที่จะช่วยให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำแท็บเล็ตเนี่ยลงสู่ในห้องเรียนแต่ที่จะบอกก็คือว่าตรงนี้มีเครื่องมือแล้วนะคะดิฉันก็ยังดีใจที่ฉันเห็นของ TK Park เนี่ยก็มีสื่อหลายตัวที่เราคิดว่าพอเราไปปรับเข้าเป็นรูปที่อยู่ในแท็บเล็ตเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเนี่ยจะเข้าไปอยู่การรับรู้ของเด็กโดยง่ายไม่ต้องอ้อนวอนเลยเข้าไปมีอยู่ในแท็บเล็ตพอกลับบ้านพ่อแม่ยังได้รู้กับเด็กอีกด้วยเพราะพ่อแม่ก็ตื่นเต้นนะคะดังนั้นเราจะใช้ตรงนี้เป็นโอกาสของการช่วงชิงนะคะความสนใจของเด็กเนี่ยให้เขาเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเราที่เขาควรจะรู้เนี่ยได้อย่างไรนะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะเมื่อเช้าเนี่ยเราพูดถึงศตวรรษที่21ซึ่งเขาบอกว่าทักษะ5ประการเนี่ยจะทำให้คนอยู่ในศตวรรษที่21ได้อย่างมีคุณภาพในเรื่องการแก้ปัญหาในเรื่องของการทำงานเป็นทีมในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการคิดและเรื่องของการมีจิตอาสานะคะตรงนี้ก็สำคัญมากๆนะคะดิฉันค่อนข้างประทับใจนะคะจอห์นดิวอี้เนี่ยเขียนเรื่องคำนี้เขียนไว้ตั้ง100ปีมาแล้วนะคะก่อนที่จะยุคโลกาภิวัตน์ของเราเนี่ยที่พูดว่า if we teach today as we taught yesterday we rob our children of tomorrow นะคะถ้าเรายังสอนขณะเนี้ยเหมือนที่เราเคยเรียนมามันเป็นการเราคือปล้นอนาคตนะคะของเด็กนะคะคือนั่นหมายถึงว่าทำอย่างไรการศึกษาคือการเตรียมคนเข้าสู่ในอนาคตนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสิ่งสำคัญและประโยชน์อย่างสูงสุดที่ทางสพท.ได้จาก TK ก็คือเปิดมิติเรื่องของการเรียนรู้นะคะที่หลากหลายมากๆนะคะตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นต่างหากที่เราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นมิติสมัยหนึ่งเนี่ยตอนที่เรานะคะอยู่ในศตวรรษที่20เนี่ยเราก็พูดถึงวิชาแล้วก็พูดถึงการสอบพอมาถึงศตวรรษที่21เนี่ยมันไม่ใช่วิชาอย่างเดียวนะคะมันเป็นทักษะต่างๆที่สำคัญด้วยนะคะแล้วก็มีกระบวนการประเมินนะคะที่สำคัญไม่ใช่วิชาอย่างเดียวแต่เป็นทั้ง life skillเป็นทั้งอะไรนะคะ learning thinking skill เป็นทั้ง ICT literacy นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือในเรื่องของมิติของศตวรรษที่21นะคะก็อยู่ในเรื่องของหลายๆอันนี้ท่านก็ขอผ่านไปเร็วๆอันเนื่องจากว่านะคะเป็นมิติในเรื่องของศตวรรษที่21ที่อยากให้ไปดูนะคะเนี่ยที่เราบอกว่าทักษะสำคัญอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะคะWhat does it mean learn เนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็น อะไรนะคะการที่เรามี TK Park เนี่ยมันไปแก้ภาพนี้มากๆเลยนะคะเ มื่อก่อนเนี่ยก็มีแค่นี้ right or wrong either one หลายอันนะคะคุณครูก็สอนสิ่งที่อยากจะสอนนักเรียนก็จะเลือกฟังในสิ่งที่อยากจะฟังดังนั้นเวลาในชั่วโมงหนึ่งที่ใช้ไปมันก็อาจจะเกิดขึ้นไอ้ที่มาอะไรนะคะมาเห็นตรงกันในส่วนหนึ่งซึ่งก็เป็นแบบเดียวกันกับเรื่องของนะคะพีระมิดของการเรียนรู้ที่เราจะบอกว่านะคะเมื่อก่อนนี้ห้องสมุดคือห้องอ่านหนังสือนะคะแต่ห้องสมุดมีชีวิตนะคะที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยอ่านแล้วไปทำอะไรต่อนะคะอ่านอย่างเข้าใจอ่านอย่างนำไปใช้เนี่ยเป็นยังไงนะคะที่เราพูดถึง
นะคะถึงแม้เด็กเนี่ยต้องถูกช่วยให้เกิดการเรียนรู้แต่ว่าเขาเองก็น่าจะเป็นผู้ที่ได้สร้างความรู้ด้วยตัวเองได้เช่นกันนะคะไอน์สไตน์ยิ่งพูดน่ารักมากถ้าเขาบอกว่า เขาบอกว่า everybody is a genius ใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยเป็น genius ได้แต่ใช่ไหมฮะถ้าเราเนี่ยไปประเมินปลานะคะโดยใช้เกณฑ์ประเมินว่าจะต้องปีนต้นไม้นะคะก็จะทำให้ปลารู้สึกว่าฉันเป็นคนไม่ได้ความเพราะถึงยังไงฉันก็ปีนต้นไม้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ฝากกับคุณครูไว้นะคะที่ไอน์สไตน์พูดตรงนี้นะคะว่านั่นก็คือว่าเราพูดถึงนะคะคุณฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นะคะเขาถึงได้มาพูดถึงความฉลาด8ประการนะคะที่ทำให้เห็นนะคะเด็กชอบอย่างไรแล้วเมื่อเราก็ประเมินในสิ่งที่เขาเป็นความจุดแข็งของเขาก็ทำให้เขาเห็นว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยไปอย่างไรได้แล้วนั้นคิดว่านะคะตัวทีเคพาร์คเองเนี่ยจะบาลานซ์นะคะระหว่าง read and learn นะคะในส่วนของตรงนี้อันนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ในภาคอีสานนะคะที่ทำให้เห็นว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเปิดประเด็นมิตินี้นะคะที่ให้เห็นว่าการอ่านเนี่ยนำไปสู่การสร้างความรู้เนี่ยได้อย่างไรนะคะมีทั้งบรรยากาศภายในมีทั้งบรรยากาศภายนอกนะคะคราวนี้กลับเข้ามาที่สิ่งใกล้ตัวเรา901วันนะคะก็คือว่าเหลืออีก2ปีนะคะคำถามสำคัญนะคะว่าถ้าเป็นสถานศึกษาเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเป็นหน่วยงานนะคะที่ให้ทางด้านข้อมูลข่าวสารนะคะจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างจะต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นนะคะภาษาอาเซียนคือภาษาอังกฤษนะคะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เนี่ยรองรับนะคะสมาชิกอาเซียนที่จะเข้ามานะคะมาอยู่ในประเทศเราเพื่อการทำงานนะคะเพื่อการทำอะไรมากสักแค่ไหนสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่นี้ช่วยที่จะให้เด็กของเราเนี่ยเข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะคะอันนี้คำถามสำคัญมากเลยนะคะว่าภาษาอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเราเนี่ยเรายังมีปัญหาอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเรายังมีปัญหาอันนี้เราฝากนะเดี๋ยวฝากทั้งสถานศึกษานะคะฝากทั้งผู้ทำห้องสมุดเพราะว่าเดนคิดว่าห้องสมุดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญในเรื่องของนะคะส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีประเด็นมีเรื่องราวที่น่าสนใจมีกิจกรรมที่น่าสนใจเนี่ยเชิญชวนให้เขาเนี่ยเข้ามาและเพื่อให้เขาได้ส่งเสริมการอ่านได้ขึ้นนะคะเราเหลือเวลา2ปีปีนี้เราต้องเก็บเรื่องภาษาไทยนะคะเพราะว่าปีหน้าจะมาอีกหลายภาษานะคะภาษาอังกฤษเอ่ยยังภาษาเพื่อนบ้านด้วยนะคะนี่คือเด็กของเราในอนาคตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผู้เชี่ยวชาญทางสมองก็บอกแล้วว่าเด็กของเราตั้งแต่เล็กๆนะเขาสามารถเรียนได้หลายภาษาอยู่แล้วนะคะก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้อันที่สองที่อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความเป็นไทยนะคะภาษาไทยและความเป็นไทยนี่สำคัญคืออาเซียนบอกแล้วว่าอาเซียนมีอัตลักษณ์อาเซียนและขณะเดียวกันหลากหลายวัฒนธรรมคำว่าหลากหลายวัฒนธรรมหน้าที่สำคัญของพลเมืองอาเซียนในแต่ละประเทศตรงนั้นก็คือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันดังนั้นเด็กของเราเนี่ยนะคะจะต้องถูกช่วยให้รู้ในเรื่องของความเป็นไทยและความเป็นอาเซียนอันนี้ก็สำคัญมากๆอีกอันนึงแล้วทำอย่างไรเขาจะเรียนรู้นะคะอย่างมีความสุขทำอย่างไรเขาจะเรียนรู้ในสิ่งที่เขาเนี่ยสามารถที่จะอะไรนะในเขาเรียกในลักษณะนะคะที่ถูกที่เขาสนใจนะคะซิมิโอบอกว่านะคะการมุ่งสร้างพลเมืองอาเซียนเนี่ยหนึ่งเรามีความรู้ด้านภาษาอะไรบ้างไทยอังกฤษเพื่อนบ้านมีสมรรถนะภูมิภาคนะคะคือการเข้าถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมความเป็นผู้นำแล้วก็มีทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งตรงนี้นะคะ
อย่างที่บอกนะคะถ้าผู้ที่ดูแลนักเรียนเราเหลือเวลาอีกประมาณ2ปีนะคะที่เราจะต้องช่วยแล้วก็อย่างที่เราบอกนะคะโรงเรียนเป็นที่สำคัญมากๆในเรื่องของตรงนี้ซิมิโอก็สรุปว่านะคะสำหรับเราเตรียมความพร้อมของเด็กของเราหรือพลเมืองอาเซียนเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องมี 3-4 นะคะ4ของการคอนเน็กนะคะจะเป็นคอนเน็กได้เนี่ยเราต้องใช้เรื่องของการรู้หนังสือแล้วก็ต้องรู้วิธีเข้าถึงก็คือทักษะทางด้าน ICT และทักษะของการสื่อสารเราจะต้องสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ก็คือ create นะคะ creativeซึ่งจะใช้ทักษะเรื่องของการคิดวิเคราะห์เรื่องของการแก้ปัญหาเราจะต้องนะคะช่วยเด็กให้สร้างความสามารถในการทำงานเป็นทีมนะคะในเรื่องของการร่วมมือนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าตรงนั้นเป็นสิ่งของนะคะการทำงานแบบเน็ตเวิร์กอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะคะเทรนด์ของโลกนะคะอันนี้อีกอันหนึ่งนะคะก็คือในที่ประชุมของรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยนะคะสำนักเลขาธิการอาเซียนเขาได้ให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทำเป็นคัลลิคูลัมซอร์สบุ๊กที่นะคะคนอาเซียนการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยจะต้องได้เรียนรู้ร่วมกัน5เรื่องนะคะอันนี้ก็เขาได้อะไรนะคะเปิดตัวนี้ในที่ประชุมอาเซียนแล้วก็รัฐมนตรีศึกษาของทุกประเทศเนี่ยได้รับเอามาแล้วนะคะก็คือว่าเด็กในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคือประถมและมัธยมเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะรวมไปถึงการศึกษานอกโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะที่จัดในระดับปวช.ด้วยเนี่ยนะคะว่าเขาจะทำหน่วยการเรียนรู้5หน่วยนะคะร่วมกันที่คนพลเมืองอาเซียนเนี่ยจะได้เรียนรู้เหมือนกันนะคะเหมือนกันนี่หมายถึงเป็นกรอบนะคะว่าอันแรกเนี่ยเขาจะมีกรอบกลางมาให้เช่น Knowing อาเซียนเนี่ยเราจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับตรงนี้แล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็มาขยายความซึ่งตรงนี้ทางสำนักวิชาการเองเนี่ยก็กำลังจะต้องทำตรงนี้นะคะแล้วก็นั้นคิดว่าตรงนี้ก็จะต้องเกิดสื่อที่จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเนี่ยได้รู้ในเรื่องนี้และกิจกรรมสำคัญที่จะต้องทำเนี่ยนะคะผ่านกระบวนการของห้องสมุดมีชีวิตผ่านกระบวนการของการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเนี่ยนะคะทั้ง5เรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเรามีเรื่องของความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเรื่องของการเห็นคุณค่าของความเป็นหนึ่งและความหลากหลายเรื่องของความเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่นเรื่องของการส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรมและการทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน5เรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรนะคะเป็นคอคอนเทนต์นะคะของอาเซียนซิติเซนในอนาคตเดือนสิงหาเนี่ยเขาจะเอาขึ้นเว็บนะคะอันนี้ก็คงเอาขึ้นเว็บเพื่อให้พวกเราดาวน์โหลดสำนักวิชาการเองก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรเนี่ยเรามาทำร่วมกันนะคะแล้วในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็จะเข้าไปกระจายในแต่ละยูนิตทำแบบไหนเราก็จะทำมาเป็นภาพรวมเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเด็กและพลเมืองอาเซียนเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะมีตัวร่วมนะคะที่จะพูดจากันหรือมีคุณลักษณะเฉพาะในความเป็นอาเซียนเนี่ยอย่างไรนะคะก็ต้องเรียนว่าตรงเรื่องนี้สำคัญซึ่งท้ายที่สุดตัวสำนักเลขาธิการอาเซียนก็จะทำสื่อมาระดับหนึ่งแต่ประเทศไทยเองนะคะเราก็จะต้องทำสื่อในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องมีเรื่องของกิจกรรมสำคัญที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยมากขึ้นในเรื่องนี้นะคะก็คิดว่าในเรื่องของนะคะทักษะสำคัญคือปฏิเสธไม่ได้แล้วโลกข้างหน้าของเด็กเนี่ยก็จะยากมากกว่าสมัยของเรานะคะเพราะว่าเด็กเขาอยู่ในเรื่องของการแข่งขันดังนั้นคำถามก็กลับขึ้นมาในเรื่องของโอกาสในการเรียนรู้นะคะโอกาสในการเรียนรู้ขณะนี้เนี่ยโดยสิ่งที่ทางฝากของนโยบายและฝากของรัฐบาลเนี่ยก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่ขณะเดียวกันการส่งเสริมนะคะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ช่วยกันที่จะเพิ่มนะคะเพิ่มที่มากๆเลยในปีนี้เรียนคิดว่าในเรื่องของความเข้าใจของตัวเราเองนะคะหลายๆท่าน
อาจจะมองว่าไม่สำคัญแต่จริงๆจะสำคัญมากเพราะว่าวันที่1มกราคม2558แล้วเนี่ยมันจะมีการอยู่เราจะคอนเซนเทรตในเรื่องของประเทศเนี่ยได้ยากขึ้นอันเนื่องมาจากว่ามันจะมีข้อมูลที่เราจะต้องเผชิญนะคะในเรื่องของการแข่งขันกับประเทศอื่นๆแล้วก็อะไรมากขึ้นดังนั้นก็ต้องใช้2ปีนี้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการสร้างโอกาสนะคะก็คงต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอนาคตเนี่ยนะคะของประเทศไทยก็คือขณะนี้โลกคือโลกฐานเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจและเขาวัดคุณภาพประเทศโดยคุณภาพของคนนะคะคุณภาพของคนก็มาถึงคุณภาพของการศึกษานะคะพอมาพูดถึงการให้การศึกษาให้ความรู้นะคะก็จะมีทั้งสถานศึกษานะคะแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนะคะและก็ต้องเรียนว่า TK Park นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เรียกว่าโดนนะเด็กนะคะเข้ากับเด็กในสมัยแล้วก็ทำตรงนี้ได้ซึ่งสวทเองก็คงต้องทำงานทำความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของมิติของ5หน่วยของอาเซียนนะคะว่าเราจะมาดูว่าเรามีอะไรอยู่แล้วแล้วเราจะต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นนะคะก็คงอยากจะเรียนว่าพวกเราอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวประเทศนะคะผ่านการเตรียมตัวของเด็กแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะคะที่เราดูแลอยู่นะคะดังนั้นเราก็ต้องนะคะเตรียมตัวของเราให้ดีเตรียมทรัพยากรนะคะเตรียมเพื่อที่จะทำให้2ปีของการเตรียมเยาวชนของเราให้ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนแล้วก็สร้างนะคะนิสัยนะคะในการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเนี่ยให้เกิดขึ้นกับเด็กเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะมันจะติดตัวแล้วก็ทำให้เขาเป็น lifelong learner ค่ะก็ต้องขอบคุณมากนะคะและส่วนในเรื่องของการเตรียมตัวของสพท.แล้วก็เตรียมตัวของภาคการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเราก็และกระทรวงศึกษาเนี่ยก็เราก็จะเอาขึ้นเว็บเพื่อให้ที่จะให้ทุกคนนะคะได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อทุกเรื่องนะคะค่ะก็คงมีมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ